ดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะคันนี้อีซูดีแม็กนะเครื่อง 4JA1 นะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ 2,500 นะครับคันนี้ FC ยกมานะเครื่องยนต์ดับกลางอากาศนะครับไปดูสาเหตุเบื้องต้นนะครับไม่ต้องพูดเยอะเข้าเนื้อเรื่องเลยนะเบื้องต้นนะเปิดฝาหม้อน้ำดูก่อน FC ยกมาให้ดูหม้อน้ำไม่มีนะกดท่อน้ำโอ้โหท่อน้ำแข็งปึกเลยกดไม่ลงเลยนะท่อน้ำดูนะโอ้โหน้ำไม่มีในหม้อน้ำนะครับสาเหตุที่พังชัดเจนนะเครื่องจะพังไม่พังให้ดูระบบน้ำนะ 80% นะครับที่เครื่องยนต์จะพังนะมาดูด้านหลังให้ดูชัดๆซูมเข้าไปนะครับเห็นท่อน้ำไหมเป็นคราบสีสนิมนะสีต้องแดงเหลืองๆด้านหลังเลยข้างล่างนะตัวนั้นแหละเป็นจุดรั่วนะแค่ดูแลระบบน้ำนะเครื่องยนต์ก็ไม่พังแล้วนะครับผมย้ำตลอดนะให้ดูระบบน้ำนะครับกับเครื่องยนต์น้ำหายเมื่อไหร่เครื่องยนต์พังแน่นอนน้ำมันขาดเครื่องยนต์ยังไม่พังนะฮะแต่อย่างนี้นะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเรายกลงมาดูนะครับกับคันนี้งานโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์นะครับรอดูรอชมรอตามนะคันนี้ว่าจะหนักหนาสาหัสไหมนะรุ่นนี้ปัญหาก็คือเสื้อสูบอะเสื้อสูบรุนเลยนะว่าจะบวมไหมถ้าบวมนะต้องตีปอก2ชั้นเลยนะรุ่นนี้นะครับนี่งั้นเอาไม่อยู่นะครับผมสำหรับ CJH1 หรือ CJA1 คันนี้นะฮะเราได้ยกเครื่องลงมาแล้วนะฮะยกลงมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับสภาพเครื่องยนต์นะฮะในคันนี้นะครับแหมถอยออกมาให้ดูมาดูตามมาน้ำแห้งนะฮะหนักสุดนะครับน้ำแห้งหนักสุดของคันนี้นะครับลูกสูบนะฮะเป็นรอยนะฮะเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับผมนี่สูบ3กับสูบ4นะฮะปัญหาที่เกิดในคันนี้น้ำแห้งนะฮะลูกสูบติดนะครับเปลี่ยนใหม่แน่นอนทั้งชุดนะฮะชาร์ปอกชาร์ปก้านละลายหมดนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องนี่ตัวปัญหาเลยนะถ้าร้อนจัดด้านในแกนนี่จะบิดนะด้านในตัวนี้เนี่ยปืดนะครับอย่าปล่อยไว้นะกับคันนี้มีปัญหาแน่นอนในภายภาคหน้านะฮะทำให้จบเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องไปด้วยนะครับลูกสูบเปลี่ยนใหม่นะครับเสื้อสูบเดี๋ยวไปดูกันนะครับเสื้อสูบเป็นไงครับเลือกมาเป็นรอยโอ้โหบอกสูบไหมปอกสูบไหมทุกตัวนะฮะนี่เห็นรอยไหมเนี่ยคันนี้ดับกลางอากาศคือลูกสูบเบรกไปแล้วติดไปแล้วนะครับนะกับคันนี้ที่จะทำนะ1ส่งลงครึ่งนะครับอัดปอกเปลี่ยนลูกสูบทำฝาสูบใหม่นะครับตรงนี้นะฮะกลัวที่สุดคือเสื้อบวมนะครับเสื้อบวมเนี่ยสังเกตได้ง่ายนะเราใช้นิ้วเล็บเราเนี่ยนิ้วเราจะมีเล็บมือนะเล็บมือให้ยาวหน่อยนะแซะลงไปแซะลงไประหว่างเสื้อกับปอกนะครับถ้าสไลด์ไปแล้วนะยังติดเล็บเราอยู่แสดงว่าเสื้อไม่บวมสังเกตง่ายๆนะแต่ถ้าสไลด์แล้วลื่นปืดนี่นะบวมนะครับเรียบร้อยนะอันนี้ชัดเจนไม่ได้นะเห็นไหมครับนี่จิกมันจิกไม่อยู่นะครับอย่างนี้อัดปอก2ชั้นแน่นอนนะตีปอกใหม่สวมปอกใหม่อัด2ชั้นนี่ต้องอยู่อย่างนี้นะครับอย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ลื่นปืดเลยเห็นไหมครับจบข่าวระบบน้ำไม่ดูนะก็ประมาณนี้แหละครับผมไปต่อนะหลังจากที่ตีปอก2ชั้นนะครับตีปอก2ชั้นนะคันนี้เสื้อบวมนะครับ
ใส่หน้าใส่หน้าเชื้อสูบด้วยนะครับตีปอก2ชั้นคันนี้สวยงามเลยนะจบปัญหาแน่นอนนะคันนี้ 100% เลยนะครับกับเรื่องน้ำนะไม่มีอีกแล้วในเครื่องยนต์นะครับนอกจากภายนอกนะภายนอกต้องดูแลบำรุงรักษาพวกท่อน้ำต่างๆนะตั้งเครื่องรอบเครื่องต้องดูแลนะในเครื่องยนต์นี้จบแล้ว 100% นะครับใช้งานก็20,000 โล 30,000 โลนะมาดูทีนึงนะครับกับเรื่องระบบน้ำนะรถยนต์เครื่องยนต์เนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหานะรั่วซึมแก้ไขก่อนนะครับนะสวยเลยนะเดี๋ยวค่อยไปดูปากแหวนกันนะครับกับคันนี้ว่าสวยมากเพียงไหนนะฮะปากแหวนนะเวลาก่อนใส่ต้องทำการทดสอบปากแหวนทุกครั้งนะครับเนียนเมินปรับใหม่นะครับคันนี้ที่สำคัญคือเครื่องคันนี้ได้ 100% เพราะว่านี่นะบูทตรงนี้เขาเรียกบูทเอาราวลิฟต์นะบูทราวลิฟต์ตรงนี้นะฮะมี3ตัวนะครับมี3ตัวดีใหม่เลยนะฮะ 100% เลยคันนี้นะฮะเครื่องยนต์ไม่ต้องกลัวมีปัญหาอีกนะฮะดูแลระบบน้ำย้ำนะครับดูแลระบบน้ำให้ดีนะในตระกูลนี้นะฮะไม่มีพังนะครับเครื่องยนต์นะก่อนจะใส่ลูกสูบเข้าไปมาดูปากแหวนกันมาดูปากแหวนคิดนะครับนี่นะโอเคก่อนเดี๋ยวใส่ลูกสูบนะลูกสูบเปลี่ยนใหม่ทั้ง4ลูกเลยนะสูบใหม่แหวนใหม่ทุกชิ้นใหม่หมดในเครื่องยนต์คันนี้นะครับสายสูบตัวนี้นะใส่หน้านะครับใส่หน้าว้าวเปลี่ยนใหม่นะฮะไอดีเสียเปลี่ยนทุกตัวนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะล้างความสะอาดนะครับก่อนจะใส่เข้าไปนะฮะซินวาวเปลี่ยนใหม่นะฮะเห็นไหมด้านในครับทุกครั้งนะฮะกับการประกอบเครื่องยนต์นะฮะทำใหม่หมดเลยจบแน่นอนนะครับชาร์ป6ครับด้านกันรุ่นนะฮะใหม่หมดบูทลูกสูบใหม่นะแหวนวงเล็บแท้อย่างเดียวนะฮะแท้อย่างเดียวแท้นี่มาจากที่ไหนมั่งอินโดไทยแลนด์นะนี่อันนี้ไม่อินไทยแลนด์ถือว่าไม่ได้นะฮะถ้าญี่ปุ่นนี่คงไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแท้หรือเปล่านะนี่นะฮะนี่ซีนคออ่างนี่เท้นะฮะแล้วเทียบนี่ใช้ไปแป๊บเดียวรั่วนะครับซีนคออ่างตรงนี้ด้านหน้าและด้านหลังนะนี่นะปั๊มน้ำมันนะจากการเปลี่ยนใหม่นะครับทุกครั้งนะการประกอบเครื่องยนต์นะครับจบชัวร์แน่นอนราคา1,000 กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะกับปั๊มตัวนี้นะไม่ผิด 2,000 กว่าบาทครับนี่แพงนะเปลี่ยนเยอะนี่นะท่อน้ำน้ำบนน้ำล่างแอปตั้งเครื่องแอปเข้าเสื้อสูบนะตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะวาล์วน้ำนี่ร้อนจนตายแล้วนะเห็นไหมอ้าค้างอยู่เนี่ยท่อน้ำตายนะท่อน้ำเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับในคันนี้นะตะเก็นนะดูดีๆตรงไหมตาน้ำอ่ะนะไม่ใช่ใส่เข้าไปแล้วเติมน้ำไหลลงมาอีกนะฮะดูให้ดีนะฮะดูตำแหน่งให้ตรงนะครับอันนี้บอกทีมงานเรานะแต่ทีมงานเรามืออาชีพอยู่แล้วนะฮะบ่นให้ฟังเฉยใช่ไหมครับหัวเลาะนี่ตอนเติมน้ำก็รู้สวยงามตามทั้งเรื่องนะครับคันนี้
นี่ออยล์น้ำมันเครื่องออยล์น้ำมันเครื่องเราเช็ดดูดีแล้วนะตอนนี้เราใช้แช่น้ำนะแล้วก็อัดลมเป่าเลยนะมีรอยรั่วไหมนะถ้ามีรอยรั่วก็จะเป็นฟองฟัดออกมานะเราแช่น้ำอัดลมรั่วเดียวนะไม่มีรอยรั่วฮะนี่แจ๋วเลยแจ๋วเลยนะครับนี่นะปั๊มน้ำลูกนี้ยังสภาพดีอยู่ตรวจเช็คแล้วนะใช้ของเดิมได้นะครับใช้ของเดิมได้นะปัดให้เงาเหมือนใหม่เลยนะครับฝาหน้านะส่วนตรงนี้เขาจะมีกันเสียงดังนะฮะตอนนี้ต้องใส่นะถ้าไม่ใส่นี่เครื่องยนต์จะมีเสียงดังมากเลยนะครับต้องใส่นะกับฝาครอบตรงนี้นะพ่นสีให้ลูกค้าเลยนะสีดำนะครับฝาครอบกับเสียงซับเสียงนะแผ่นซับเสียงนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับไปต่อนะฝาสูบวาวลงไปแล้วนะครับตั้งวาวนะตั้งวาวเสร็จทุกตัวแล้วเรียบร้อยแล้วตั้งที่ 0.15 นะครับ 0.15 เงียบกริบแน่นอนนะสตาร์ทขึ้นมาคันนี้เราจัดแบบ 100% เลยนะครับว้าวสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเอากับคันนี้นะ CJ1 นะเครื่องยนต์275นะครับเทอร์โบนะรุ่นนี้เป็นเทอร์โบนะครับกับการประกอบเครื่องยนต์นะฮะเราเช็คระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้ระบบน้ำสำคัญที่สุดนะเพราะคันนี้น็อกดับกลางอากาศมานะเราจัดใหม่หมดเลยระบบน้ำนะพ่อทางเดินน้ำใหม่ทุกตัวนะครับรอบเครื่องเลยนะเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะเดี๋ยวท่อน้ำมันด้านข้างท่อน้ำมันเครื่องท่อออยล์ท่อน้ำข้างเครื่องเข้าตัวเสื้อสูตรเปลี่ยนใหม่นะทีนี้เสร็จแล้วร้อยน้ำมันเครื่องเติมแล้วน้ำยามะน้ำเติมแล้วนะครับก็เหลือแต่สตาร์ทเครื่องยนต์เอ้าทดสอบ3 2 1ไปแบตพอไหมแบตพอไหมนะเป็นทุกคลิปเลยไปหามานะไปหามานะคนอื่นเขาทำได้ไหมเราทำไม่ได้นะไปหามาในเครื่องใหม่หมดนะฮะตรงนี้ไม่ใหม่ได้ยังไงนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยไม่หยิบบาทนะจะได้สบายใจนะครับเนี่ยมันดูดีหน่อยสิงานนะครับรอแบตเตอรี่ก่อนนะครับมีรถอยู่ข้างบนนะ1 คันรถอยู่ข้างบน1 คันแต่ไม่ได้ซ่อมนะซ่อมคันอยู่ข้างล่างนะครับกับคันนี้นะ FC ฮะ FC ทางช่องนะครับทำการตั้งวาวนะตั้งวาวซ่อมรั่วเครื่องยนต์นะนี่รถอยู่ข้างบนแต่ซ่อมคันข้างล่างนะครับพ่วงแบตเรียบร้อยเอาไหมตัดอุ้ยนิ่งกิฟต์เลยนะติดขึ้นมานะครับนิ่งกิฟต์เลยตรงนี้นะเราจะรันกิมทิ้งไว้ก่อนนะครับดูจุดลอยรั่วนะตามจุดต่างๆนะใน 4JA1 คันนี้นะรันทิ้งไปก่อนนะอย่างน้อย6ชั่วโมงนะเสียงเครื่องเงียบมากเลยนะเพราะมากนะคันนี้ติดสูบใหม่แหวนใหม่วาล์วใหม่ด้านในใหม่หมดนะครับท่อทางเดินน้ำจัดใหม่หมดคันนี้จบแน่นอนครับจบแบบงามๆไปนะฮะสำหรับCJA1 นะเครื่องยนต์2005ทาโบนะครับคันนี้ FC ยกมาจาก8ริ้วนะฮะแต่ซึมเซานะฮะรถยกมาก็หลายตังค์อยู่นะครับแต่มาด้วยใจนะเราก็ทำด้วยใจเลยนะจัดให้เต็มที่นะครับไม่ให้มีอะไรที่จะหายในภายภาคหน้าจัดให้หมดให้เต็มที่เลยนะฮะสำหรับอะไรก็จัดแท้เลยนะครับก็เคสนี้ที่เครื่องพังนะก็เป็นระบบน้ำรอเย็นในเครื่องยนต์เกิดรั่วนะทำให้น้ำแห้ง
และเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูงและน็อกทุกสูบเบรกในที่สุดเครื่องพังก็เลยยกมาทำการรื้อแก้ไขนะที่เป็นประเด็นก็คือเสื้อสูบเสื้อสูบตัวนี้บวมต้องตี2ชั้นนะพูดง่ายๆว่าเสียตังค์2ต่อนะอัดปอกสูบก็จะมีมาอยู่แล้วเราสวมเข้าไปอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าลูกสูบจะไม่กลมนะพอใช้ไปสักพักไอตรงก้านในวัดจะออกมาเยอะนะปัญหาที่เจอนะคือเซฟนั่นเองถ้าเซฟแล้วมันไม่ค่อยจบนะทำให้จบดีกว่านะครับเพิ่มอีกนิดหน่อยนะชัดเจนกว่านะครับกับเคสนี้นะกับที่งานที่ทำออกไปนะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube หูแง่เจริญงานช่างด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะฮะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่หูแง่เจริญการช่างนะครับ